นัตทิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับ่านดูฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจารยอดรายงานตัวครับภาพของผู้คนที่เดินทางมายังวัดวังตะเคียนที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุร,ราธ,ธานีในวันก่อนหวยออก ทุกปลายเดือนแล้วก็กลางเดือนเนี่ยจะเป็นภาพที่ชินตาของชาววังตะเคียนมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าในช่วงแรกๆนั้นผู้คนที่เดินทางมายังไม่มากมายเท่ากับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านพระครูกิจจปัญญาเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนบอกว่าเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีชาวบ้านในจังหวัดสุราธานีซึ่งได้เดินทางมายังวัดแห่งนี้แล้วเกิดโชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หวยใต้ดิน ได้เงินไปเยอะจากกรณีนี้เองที่ทำให้มีชาวบ้านบอกต่อกันไปแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็เดินทางมายังวัดวางตะเคียนกันอย่างมากมายโดยเฉพาะจุดหมายปลายทางที่พวกเขามุ่งไปนั้นไม่ใช่ที่ไหนหรอกแต่เป็นต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งที่โคนต้นนั้นเป็นตะเคียนตายพรายหากแต่ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากโคูนลำต้นจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ ตะเคียนต้นที่ว่านี้คือที่มาของชื่อวัดวังตะเคียนของเขียนซาเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้นหมู่บ้านวังตะเคียนเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านเข้ามาทําสวนทําไร่โดยมีป่าใหญ่เทือกเขาใหญ่และสายน้ํากั้นขวางความเจริญเอาไว้โดยเฉพาะในสมัยหนึ่งที่ผ่านมานั้นว่ากันว่าแทบจะไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านมาบริเวณแถบนี้เลยแม้แต่น้อยท่านบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนาโยมโจรผู้ร้ายมันชุมแล้วต่อมาสมัยหลังๆก็มีเรื่องพวกคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในแถวนี้พวกข้าราชการที่ผ่านมาไม่ได้ส่วนใหญ่จะถูกลอบยิงตายแต่พอหมดสมัยเรื่องคอมมิวนิสต์ที่นี่ก็เริ่มจเจริญขึ้นมาทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นนอกจากเรื่องของคอมมิวนิสต ที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายในสมัยนั้นแล้วแถวหมู่บ้านวังตะเคียนก็มีเรื่องราวที่เล่ากันว่าก่อนหน้าที่จะมีวัดวังตะเคียนขึ้นมานั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาปักหลักอาศัยอยู่เพียงไม่กี่สิบหลังคาเรือนเท่านั้นบ้านวังตะเคียนนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตาปีที่มีต้นน้ําอยู่ในเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไหลผ่ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปออกอ่าวไทยในอำเภอบ้านดอน สายน้ำแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้นถึง232กิโลเมตรมีลำคลองเล็กๆมากมายที่ไหลามารวมกันจนคล้ายกับแม่น้ำตาปีนั่นก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญเส้นหนึ่งของจังหวัดแห่งนี้เมื่อปีพศ2502ซึ่งในครั้งนั้นเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่ขึ้นมาในภาคใต้ เมื่อพายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดถล่มเข้าใส่พื้นที่บริเวณอ่าวไทยด้านตะวันตกตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดพัทลุงจนบ้านเรือนย่อยยับเสียหายซึ่งในครั้งนั้นโศกนาฏกรรมที่เราไม่อาจจะลืมกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือวันที่พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่บริเวณแหลมตะลุมพุกนั้นต้องบ้านแตกสร่ขาดบ้านเรือนถูกพายุถล่มจนพังพินาศเสียหาย บาดเจ็บล้มตายนับเป็นร้อยเปน็นพันหลังคาเรือนหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผ่านไปไม่กี่วันที่บ้านวังตะเคียนก็มีอันต้องพบกับเรื่องราวสยองขวัญขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าได้มีท่อนไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งล่องมาตามสายน้ำที่ไหลามาติดอยู่บริเวณท่าเรือของชาวบ้านและก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลุดลอยล่องไปไหนถ้าเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ธรรมดาที่ลอยมาตามน้ำมาติด,ตดที่ท่านี่ ผู้คนที่นั่นก็คงจะไม่แปลกใจอะไรหากแต่ในคืนแรกที่ทอนไม้ดังกล่าวนั้นลอยมาติดริมท่านั้นชาวบ้านเขาเล่ากันว่าเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านก็เห่าหอนหน่ารำคาญทั้งคืนครั้นพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกคนจึงได้พบว่าที่ท่าน้ำของหมู่บ้านมีต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นตะเคียนตายพรายมาเกยติดตื้นอยู่ ก่อนอื่นต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าตะเคียนตายพรายนีนหมายถึงต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายโดยที่ไม่ได้ถูกโค่นล้มลงมาพูดง่ายๆว่ายืนต้นตายซึ่งตะเคียนทํานองนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเชื่อถือกันว่ามีความขลังแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างสถิตยอยู่ถ้าหากเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ทางด้านศสยศาสตร์ก็จะมาตัดตะเคียนตายพรายไปทําเครื่องใช้ทางศสยศาสตร์ต่อไป ตะเคียนต้นที่ว่านั้นลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำซึ่งในครั้งแรกก็ไม่มีใครคิดอะไรหากแต่ว่าจะมีความรู้สึกแปลกใจกันอยู่ก็เพราะเมื่อยามที่มีคนพยายามจะลากเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำนั้นพวกเขาบอกว่าใช้คนลากมากกว่า2 0่สิคนก็ยังไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยท่านบอกว่าเออตอนนั้นนะที่นี่ยังไม่มีวัดนะโยมไม่มีพระมาใยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เพราะว่าในตอนหลังคนเฒ่าคนแก่เขาดูต้นไม้ออกเขาก็บอกต่อกันว่านี่มันต้นตะเคียนตายพรายลอยน้ำมานีว่าซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีอาถรรพ์เพราะตะเคียนกับน้ำน่ะมันเป็นของคู่กันแล้วจะทำให้บริเวณนั้นเกิดมีผีพรายขึ้นมาเมื่อรู้ว่าต้นไม้ดังกล่าวคือต้นตะเคียนที่หักโค่นลงมาในน้ำและลอยมาติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านคราวนี้ใครที่เคยคิดจะลากไม้ขึ้นไป ก็พยายามที่จะผลักสคือพยายามที่จะผลักให้ต้นไม้ต้นนั้นหลุดออกจากท่าเรือเพื่อจะให้หลุดลอยออกไปตามสายน้ําไปที่อื่นต่อไปอืมชาวบ้านเขาเล่าบอกว่ามันเหมือนกับมีผีพรายจริงๆนะคุณเพราะว่าคนรุ่นเกา่ารุ่นพ่อแม่ผมเขาบอกว่าเขาช่วยกันลากกลับลงน้ําแต่มันก็ไม่ยอมลอยไปไหนท,ทั้งทั้งที่น้ําในแม่น้ํามันก็แรงเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่ขยับขยื่นสักที ถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มถอดใจแล้วในคืนนั้นเองที่มีคนเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หวยหวนดังแววมาทั้งคืนในตอนดึกจนกระทั่งค่นรุ่งเสียงร้องไห้จึงจางหายไปคนที่อยู่แถวท่าน้ําเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนเพราะว่าเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยมันดังมากน่ากลัวครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมีคนยืนยันว่าเขาเห็นผู้หญิงสาวนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแขนยาวสีดํา นั่งอยู่บน,ท,น se, ท่อนไม้ต้นนั้น,น,นพลางเดินวนเวียนร้องไห้เหมือนกับว่ mornings, ここามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเมื่อเห็นพ้องต้องกันว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคนที่อาศัยอยู่ในบ้านป่าส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อถือในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นก็คือผู้ใหญ่คงซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับท่าน้ำ จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอเกียนซาเพื่อนิมนต์พระให้มาช่วยทำพิธีปัดเป่าเคราะห์ภัยไล่ผีให้กับชาวบ้านพระท่านมาครับท่านก็สวดของท่านไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผีที่สิงอยู่กับต้นตะเคียนว่าให้ไปรับผลบุญแล้วก็ไปเสียอย่ารบกวนชาวบ้านซึ่งท่านก็ทำตามกิจของสงฆ์ไปแต่ว่าต้นตะเคียนต้นนั้นก็ไม่ยอมหลุดลอยไปไหน สุดท้ายก็เลยต้องอาศัยครูหมอว่าจะทำยังไงดีครูหมอในที่นี้หมายถึงการทำพิธีเข้าส่งผีซึ่งจะอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือมาเข้าสง่งแล้วถามถ่ายเรื่องราวซึ่งการที่ชาวบ้านทําอย่างนี้เนื่องจากเข้าใจว่าถ้าผีกับผีคุยกันก็อาจจะทําให้รู้เรื่องกันมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายจึงได้ทราบว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนต้นนั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อน ที่บังเอิญมาสิงสู่อยู่ในต้นตะเคียนนางกล่าวนี้นานหลายปีมาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเมื่อต้นตะเคียนตายพลายและหักโค่นลงในน้ําวิญญาณก็ติดตามมาด้วยความผูกพันวิญญาณดังกล่าวบอกกับครูหมอว่าต้องการที่จะให้ชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งถ้าหากว่าทําได้นางก็จะช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ให้มีวัดวา,ารามขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลของทุกคน ในตอนแรกพวกชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องการเข้าทรงครั้งนั้นเท่าไหร่แต่ไม่มีทางไหนที่จะปลุกปลอบใจคนในหมู่บ้านได้จนเมื่อวิญญาณในร่างทรงบอกว่าให้พวกชาวบ้านช่วยกันกู้ต้นตะเคียนที่ตายแล้วต้นนั้นขึ้นไปปักเอาไว้ที่บนฝั่งวิญญาณที่สิงอยู่ในตะเคียนตายพลายต้นนี้จะมีพลังช่วยชุบชีวิตให้ต้นตะเคียนดังกล่าวมีชีวิตงอกงามขึ้นมาใหม่ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตะเคียนต้นนั้นมันหักโค่นลงแค่โคนต้นไม่ได้ถอนรากมาด้วยซึ่งไม่น่าจะทำไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาใหม่ที่สำคัญไม้ตะเคียนแช่น้ำมานานจนเปลือกหลุดร่อนไปหมดแล้วทุกคนก็เชื่อว่าไม่มีทางที่จะสามารถปลูกใหม่ได้แนะ่แต่เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ครูหมอซึ่งมาเข้าทรงบอกนั้นนะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งพูดหลอกขึ้น ดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันกู้ต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ําซึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้กลับสามารถจะช่วยกันลากเอาต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมาได้อย่างง่ายดายชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุมขึ้นมาบนริมฝั่งแม่น้ําตาปีเป็นหลุมใหญ่ก่อนที่จะช่วยกันยกต้นตะเคียนปักลงไปแล้วก็ช่วยกันกรบหลุมใหม่แล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันไม่มีทางที่จะแตกใบใหม่ออกมาแน่แต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเป็นหน้าฝนและฝนตกชุกทุกวัน หลังจากที่ชาวบ้านทิ้งต้นตะเคียนไว้อย่างนั้นประมาณเดือนกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็บังเกิดขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าต้นตะเคียนต้นที่ว่านั้นเริ่มที่จะแตกขแขนงที่โคนต้นขึ้นมามากมายหลายขแขนงด้วยกันหากแต่ว่าต้นของมันนั้นหาได้มีท่าทีว่าจะฟื้นคืนงอกเงยเหมือนเดิมไหมขแขนงตะเคียนที่งอกขึ้นมาใหม่นั้นจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแปลกใจของชาวบ้านว่าเป็นด้วยเหตุใด ในขณะที่ต้นตะเคียนแม่ซึ่งเป็นต้นใหญ่ที่ชาวบ้านนำมาปักไว้นั้นก็ไม่ยอมเปื่อยเน่ายังคงยืนต้นอยู่อย่างนั้นปล่อยให้กิ่งขแขนงที่แตกออกมาจากโคนต้นยืนขึ้นมาแทนที่หลวงพ่อท่านเล่าบอกว่าก่อนหน้าที่อาตมาจะเดินทางมาจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านเขาเล่าว่าตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีใครสร้างวัดขึ้นมาต้นตะเคียนก็เติบใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็เฮี้ยนมาก ซึ่งคนในหมู่บ้านก็มักจะได้เห็นผู้หญิงออกมาเดินวนเวียนอยู่รอบรอบต้นตะเคียนบ่อยบ่อย,อย,อยพวกที่มาล่องเรือผ่านมาริมแม่น้ำตาปีก็ถูกผีหลอกบ่อยเหมือนกันจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้ถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่ครูหมอพูดมานั้นน่าจะเป็นความจริงพวกผู้หญิงซึ่งเข้าใจว่าคงจะเห็นใจนางไม้พลายตะเคียนก็เลยเริ่มที่จะช่วยกันหาผ้าสีมาห่อหุ้มต้นตะเคียนเอาไว้ ในขณะที่พวกผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ให้สร้างศาลสักการะขึ้นมาเพื่อที่วิญญาณจะได้อาศัยแล้วก็ช่วยกันหาของสักการะมาวางเอาไว้ให้ให้คนที่ได้ผ่านทางาได้ขึ้นมากราบไหว้บูชาจนในที่สุดก็เลยมีคนเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านวังตะเคียนนานจากวันนั้นสืบมาจนถึงประมาณปี2505 สถานที่ซึ่งปลูกต้นตะเคียนตายพรายนั้นก็เริ่มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเพราะว่าผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นชาวบ้านถิ่นอื่นที่ล่องเรือผ่านไปก็มักจะแวะขึ้นมากราบมากราบมาไหว้ต้นตะเคียนต้นนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมว่าถ้าผ่านมาแถวนี้แล้วอาจจะโดนดีหากไม่ขึ้นไปสักการะตะเคียนต้นนี้ซะก่อนในที่สุดเมื่อผู้คนเริ่มมากขึ้นและศาลเจ้าแม่ตะเคียนก็มีคนสักการะมากมาย สุดท้ายพวกชาวบ้านก็มีมติให้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นมาในบริเวณที่ปลูกต้นตะเคียนต้นนี้แล้วก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดวังตะเคียนจนถึงปัจจุบันในการเดินทางมาสักการะวัดวังตะเคียนนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงอำเภอเกียนซาก็สามารถสอบถามชาวบ้านได้ว่าวัดวังตะเคียนไปทางไหนเพราะว่าเขาจะแนะนําให้อย่างเอื้ออารีเพราะวัดวังตะเคียนแห่งนี้ทุกคนต่างก็รู้จักกันดี เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาในคำว่าเคียนซาอันเป็นที่มาของชื่ออำเภอครับนั่นก็เป็นเรื่องเก่าๆแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจังหวัดอยุธยาครับแล้วแวกบ้านเขาในหลังนี่ เขาปลูกบ้านกันอยู่ริมคลองคลองสายนั้นชื่อคลองบัวชาวบ้านในปลูกบ้านเรียงรายกันไปตลอดสองฝั่งคลองเลยทีเดียวเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่คลองสายนี้เต็มไปด้วยต้นบัวที่ชาวบ้านเขาใช้ใบไปห่อของแล้วก็มีดอกก็บูชาพระมีฝักบัวก็เอาไปขายที่ตลาดได้แต่ว่าภายหลังก็ค่อยๆหมดไปเพราะว่าชาวบ้านกินใช้กันอย่างไม่เปิดโอกาสให้มันโตเลยอะมันแพร่พันธุ์ไม่ทันหนักเข้าก็หมด ก็เหลือบ้างเป็นช่วงช่วงหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันก็หวงแหนดูแลรักษากันใช้ไม้ปักกันเอาไว้เป็นเขตห่วงห้ามกันคนอื่นมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปฟรีๆอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นในหลังนี่ยังเป็นเด็กตัดผมหัวเกรียนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเกิดมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นก็คือกลางดึกหลายคืนติดต่อกันและปรากฏว่ามีเสียงพายเรืออยู่ในลําคลองเสียงพายไปทางใต้แล้วก็พายกลับขึ้นไปทางเหนือ กลับไปกลับมาคืนหนึ่งหลายครั้งแล้วเมื่อเรือพายไปถึงช่วงไหนของลำคลองหมาที่อยู่บนฝั่งคลองก็จะพากันส่งเสียงหอนหวยหัวหน้าคนลูกคนพองเสียงพายกระทบกราบเรือแล้วก็กระทบน้ำเนี่ยปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาเสียงหมาหอนด้วยก็ทำให้สงสัยกันเอ๊ะว่าใครหนอมาพายเรือกลางดึกกลางดื่นพายไปพายมาจะมีธุระอะไรกันนักหนา ความสงสัยก็ทําให้มีการซักถามกันอยู่ไปมาว่ามีใครเห็นหรือว่ารู้บ้างว่าใครกันนะที่ใช้เรือตอนดึกอย่างนั้นน่ะปรากฏว่าไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวเอ๊ะมันชักยังไงยังไงเสียแล้วที่สําคัญทาไมหมามันต้องหอนหวยหวนชวนขนหัวลุกอย่างนั้นด้วยแต่ทั้งที่มีคนอยากจะรู้แต่ก็ไม่มีใครสักคนกล้าจะลุกขึ้นมาดูตอนนั้นนายรังกับเพื่อนก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ที่แรกก็ไม่กล้านายรังบอกตรงๆว่ากลัวกลัวเจอผีทีนี้นายตาย เพื่อนรักในรังบอกว่าเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาดูเองอนารังก็เลยอยากจะไปนอนบ้านเพื่อนจะได้เป็นเพื่อนกันดูให้รู้แน่ชัดแต่แม่ไม่อนุญาตพอเช้าได้ข่าวว่านายตายเพื่อนรักนี่จับไข้หนาวสั่นไปโรงเรียนไม่ได้แม่ของนายตายมาฝากเขาให้ให,ให้บอกบอกรู้ด้วยอานายรังก็ถามปะตุมว่าทำไมไอ้ตายถึงได้ป่วยอแม่นายตายก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถามมันก็มันก็ไม่ยอมพูดจาอะไรเลย ก็เลยในรังไปดูเพื่อนตอนเย็นปรากฏว่าแม่ในตายพาในตายไปรถน้ำมนต์กลับมาแล้วเพื่อนเห็นหน้าก็ขวักมือให้เข้าไปใกล้ๆถ้าทางมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพอรีบเข้าไปในตายก็เล่าให้ฟังบอกแย่เลยว่าเมื่อคืนแอบดูเรือนั่นเห็นเต็มตาเลยมีคนนั่งอยู่ท้ายเรือกําลังพายเสียงพายกระทบน้ําเสียงดําพายกระทบกราบเรือคนที่นั่งพายหลังงอๆน่าจะเป็นคนแก่ แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ตัดผมทรงสั้นๆเหมือนกับผู้ชายที่คนแก่ๆสมัยก่อนเขาชอบตัดกันอ่ะพอเรือผ่านหน้าบ้านก็มองอยู่อ่าอยู่ๆแกหันควับมามองอ่เขาเห็นดวงตาทั้งคู่ของแกเนี่ยขนาดอ่แสงจันทร์มันสลัวนะข้างแรมตาคู่นั้นแปลกประหลาดมากคือมันโปนถลนออกมานอกเบ้าเป็นดวงตาที่กลมโตหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือเกินยายแกนั้นเสยยียยิ้มหน้าขนลุกขนพอง เขาร้องลั่นเลยเพ่นเข้าที่นอนหนาวสาั่นพูดอะไรไม่ออกจนแม่พาเขาไปรดน้ำมนต์ถึงได้ค่อยอยังชั่วในรังได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็พลอยขนลุกเกลียวไว้ด้วยอ่าถ้าเป็นตัวเองสงสัยจะช็อกตายไปแล้วจากที่ฟังเพื่อนเล่าเขาก็เชื่อด้วยไม่ต้องมีใครมาบอกว่ายายแก่ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนพอข่าวนี้แพร่ออกไปทุกคนต่างก็หวาดกลัวไม่ทันค่ำก็ปิดบ้านกันหมดทั้งครองบัวเลยไม่มีใครออกมาเพ่นผ่านทางเดินนี้เงียบกริบจ้ะไม่มีผู้คน เด็กเล็กไม่ร้องไห้กระจององแงกันเหมือนทุกวันเนะ่ะเพราะต่างก็กลัวผีกันหมดหลวงพ่อที่วัดบัวคือท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยได้ยินข่าวแล้วก็สงสารชาวบ้านท่านก็ให้พระสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านก็ลงมือในตอนเย็นใกล้ค่าวันนั้นแต่ก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้พอตกดึกก็ได้ยินเสียงพายเรืออย่างชัดแจ๋วหมาก็หอนคนก็นอนผวาหลับตาไม่ลงใจเต้นระทึกตึก,ต,กตักไปหมดพ่อของนายรังก็อยากเห็นจะแอบดูเขาเห็นพ่อ ดูเขาก็เลยจะดูมั่งแม้จะกลัวแต่ก็มีพ่อเป็นเพื่อนอยู่ด้วยก็ตัดสินใจแอบดูกันเงียบๆเ,เสียงพายกระทบน้ําดังใกล้เขามาใกล้เขามาในรังในตัวสั่นเลยพ่อสกิดเขาก็เตรียมดูอย่างกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวอยู่ข้างหน้าต่างนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็เห็นเหมือนกับที่นายตายเพื่อนรักเล่าให้ฟังไม่มีผิดอะ,อะผู้หญิงแก่ๆหลังโกงเยอะเป็นคนพายเรือ,อ พกกลัวแกจะเหลียวมองก็รีบหลบก่อนไม่กล้ามองแต่คนที่เห็นก็คือพ่อพ่อเนี่ยเห็นตาของยายแกนะถลนออกมานอกบ้าวเห็นรอยยิ้มซสยแยพ่อเป็นลมล้มตึงเลยตัวพ่อในตัวใหญ่กระแทกพื้นกระดานบ้านสะเทือนไปทั้งหลังนะในรังก็ตกใจเรียกให้แม่มาช่วยปฐถมพยาบาลสักพักหนึ่งพ่อถึงได้ฟื้นแล้วก็เล่าว่าเห็นอะไรบ้าง หลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่ละความพยายามสวดปัดรังควานครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ผลก็สวดกันอีกในเย็นย่ำค่าคืนต่อมาท่านก็หวังจะได้ผลดีแต่ผลที่ออกมาผีมันก็ยังมาพายเรืออย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ทำให้ชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวกันไปใหญ่แล้วก็ไม่มีใครกล้าแอบดูผีอย่างที่นายตายกับพ่อของเาในหังแอบดูมีแต่จะขดตัวอยู่ในมุ้งกันละทีเนี้ย ถึงยังไงหลวงพ่อท่านก็ไม่ล้มเลิกท่านนำพระสวดมนต์ปัดรังควานอีกเป็นครั้งที่สามท่ามกลางความโอกสันวัญผวา,า,วาของชาวบ้านคืนที่สามในยามดึกสงัดผีก็ยังมาพายเรือมาได้เกรงกลัวพิธีสวดปัดรังควานได้อย่างใดที่นี้มีหมอผีคนหนึ่งชื่อนายมาดเป็นหมอผีแก่ชราแล้วแกก็เดือดดานที่ผีทําอย่างเนี้ยอ่าก่อนอื่นแกก็สืบหาความจริงว่าผีนั้นเป็นใครก็ได้ความว่าน่าจะเป็นวิญญาณ ของยายนน่คนเก่าคนแก่ตายไปหลายสิบปีแล้วแกเคยพายเรือขายของแล้ววันหนึ่งฝนตกหนักเรือล่มแกจมน้ำตายกลายเป็นผีไตหงงเฝ้าลำคลองเนี่ยแต่ว่าตาหมอผีแกไม่ได้ปราบหรอกให้หลวงพ่อสวดส่งวิญญาณของยายนา่เนี่ยให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบโดยเน้นตรงไปที่ชื่อของแกเลยตั้งแต่วันนั้นวิญ,ญญาณที่คลองบัวอันนี้ก็หายเงียบไป เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะสมัยก่อนนะเมื่อเร็วๆนี้ที่ชนบุรีนี่เองครับหมู่บ้านจาัดสรรคนอยู่กันเยอะเกิดมีผีหลอกผู้คนโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีบ้านอยู่และวแวกสนามออกกําลังหรือว่าเขาเรียกลานกีฬาประจําหมู่บ้านนี่แหละแถวนั้นมีทั้งบ้านทาวเฮาบ้านเดียวแต่ว่ากลางคืนมันเงียบน่ากลัวมีต้นไม้บดบังแสงไฟจากยอดเสาคนที่โดนผีหลอกเขาเห็นบอกมีตะแกร์คนหนึ่งตัวอ้วนๆดำๆหัวลาน เที่ยวเดินท่อมท่อมมองไปตามบ้านต่างๆหมาก็หอนกันหวยหวนชวนขนหัวลุกอ่ะเสร็จแล้วกลิ่นยาแบบเดียวกันในโรงพยาบาลเนี่ยลอยตามลมได้กลิ่นกันไปทั่วคนที่เห็นที่ว่าแกต้องเป็นผีต้องตายแล้วแน่ๆก็เพราะกาเดินตัวแข็งทื่อเลยแล้วถ้าใครแอบมองทางหน้าต่างก็เหมือนแกจะรู้แกจะหยุดแล้วก็มองไปยังบ้านหน้าต่างที่คนในบ้านกํลาลังแอบมองคนในบ้านเห็นเข้าก็รีบหลบขนลุกสู้กรูกเกลียวไปตามๆกัน คืนหนึ่งเขาเห็นแกเดินตัวแข็งทื่อไปหยุดที่หน้าบ้านเดียวร้างบ้านร้างยืนมองไปบ้านนั้นพักใหญ่แกก็บุกเข้าไปป่าหญ้ารกเรือเต็ไมไปด้วยต้นหมากรากไม้หมาหอนเงียบเสียงเลยคืนต่อมาก็ไม่มีเสียงหมาหอนแปลกมากเลยเชียวแต่ว่ามันก็ดีแล้วไม่มีใครอยากจะเห็นอยากจะได้ยินหรอกอยู่มาคืนนึงก็มีคนเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านร้างบ้านเดี่ยวที่ผีเข้าไปนะอะบ้านนี้ไม่ไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้ว คนบ้านฝังตรงข้ามมองเห็นมีร่างดําทามืนยืนอยู่ที่ระเบียงพอใครคนนั้นออกมายืนก็มีเสียงหมาหอนอีกพอร่างดํานั้นหายไปหมาก็หยุดถอนเพราะอย่างเงี้ยก็ทําให้ลงความเห็นว่าบ้านร้างเนี่ยผีมันมาอยู่เออผีมาอยู่บ้านรา้างพูดยันไปหลายบ้านแล้วพวกแม่ค้ารู้ก็พูดต่อก็เลยแพร่กระจายกันไปกันใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าผีนั้นเป็นผีใครจากข่าวที่พูดพูดกันอ่า น่าจะเป็นผีที่เดินท่อมๆอ,อยู่เข้าไปอยู่ในบ้านที่ไม่มีคนอยู่เพราะมีคนเห็นเดินหายเข้าไปในคืนก่อนโน้นจนมีคนมาออกกําลังพูดถึงลุงจันทรลุงจันที่แกหัวใจวายตายมาเดือนก่อนนี่ลักษณะแกอย่างเดียวกับคนที่เห็นมาเดินกลางคืนนั่นแหละคือลุงจันเนี่ยแกไปเดินออกกําลังเพราะแกแก่แล้วไปเดินที่สนามหมู่บ้าน่าสนามก็เต็ม,มไปด้วยหมู่ไม้ที่ปลูกไว้ต้นใหญ่ๆสูงๆกลางวันนี่ร่มดี แต่พอหน้าแรงใบไม้ร่วงจากต้นเหลือแต่กิ่งก้านโลนโกรนมีคนออกกำลังกันหลายคนส่วนใหญ่ก็คนมีอายุแก่ๆทั้งผู้หญิงผู้ชายบางวันเท่านั้นที่จะมีสาวๆตัวอ้วนๆมาคนสองคนมักจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มีสาวอยู่คนเดียวที่เห็นมาเกือบทุกวันร่างอวบผิวขาวผมยาวแค่หัวไหล่ปลายผมซอยบางๆนุ่งกางเกงวอมสีดําเสื้อยืดแขนยาวสีเขียวผู้หญิงคนนี้เป็นคนหน้าตาดียิ้มเก่ง แววตาในสำคัญแวววาวมีชีวิตชีวาเป็นประกายลุงจันได้เห็นเธอครั้งแรกก็สะดุดตาเข้าหน้าอันสะสวยไปรบกวนความรู้สึกของแกหรือ,อยังไงไม่รู้อถ้าทางแกจะชอบสาวคนเนี้คนอื่นก็ดูกันออกบางคนก็แอบ,บนินทาว่าแกเป็นตะแก่ตันหากลับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรกับแกเนี่ยแต่ก็เธอคงนับถือแกเหมือนกับเป็นปู่เป็นตาแต่แกก็ทำท่าทึกทักเอาเองว่า เธอมีใจว่าอย่างนั้นเมียลุงจันเองก็แปลกใจที่ตาผัวเท่าในมีท่าทีกระชุ่มกระชวยผิดสังเกตถามก็ไม่ยอมบอกเอาแต่ชกลมเป็นการใหญ่แม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ตามนอกจากนั้นก็ยังใช้ให้เมียย้อมผมดำให้เมียก็ไม่อยากขัดซ้ำไปซื้อรองเท้าออกกำลังใหม่เป็นรองเท้าผ้าใบายอย่างวัยรุ่นเขาใส่กันแหละเลือกมาสวยมากทำท่าภูมิบกภูมิใจไม่ใช่น้อยเมียของแกก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า คงจะไปแอบไปชอบสาวๆอ่าก็ตามไปแอบดูแต่ก็ไม่เห็นน่ะถามคนที่มาออกกำลังก็ไม่มีใครบอกความจริงนอกจากนั้นลุงจันยังทำคึกคักมีไฟทั้งที่ไวไม้ใกล้ฟังเขาไปแล้วน่าจะไปวัดไปวาไปหาบุญกินศีลกินทานกินอะไรอย่างนั้นน่ะอ่ะ,อะไม่เอาแล้วก็มีโรคประจำตัวนะทั้งความดันทั้งเบาหวานกินยาอยู่ทุกวันขาดยาไม่ได้เลย แล้วก็อีกโรคหนึ่งที่เริ่มกินยาเมื่อไม่กี่เดือนก็คือไขมันในเส้นเลือดเสร็จแล้วมันเกิดยังไงขึ้นมาไม่รู้คืนหนึ่งเข้าห้องน้แเราหายเงียบไปเมียไปเคาะประตูก็ไม่เปิดต้องช่วยเห็นพังเข้าไปถึงได้เห็นแกตายแล้ลวล้มฟวดตายในห้องน้ําน่าจะเป็นลมหรือว่าลื่นลม้มแต่หมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวอ่ะทีนี้พอแกตายแล้วเนี่ยแกไปหาสาวคนนั้นถึงบ้านเลยไปให้เธอมองเห็นทางหน้าต่างแกไปยืนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านก็ทําให้เธอแปลกใจ ผู้หญิงก็จําแกได้ยืนตัวแข็งทื่อครู่นึงก็หายไปผู้หญิงเขาก็นึกว่าตาฝาดจนมารู้ภายในทีหลังว่าแกตายแล้วเธอขนลุกเกลียวเลือเสียวไขสันหลังคิดว่าแกคงจะไปลาหรือ,อยังไงไม่รู้เธอไม่ได้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าหลายครั้งหลายคืนด้วยกันเมื่อแกไปปรากฏหมาในบ้านมันก็หอนกันโหยหวนเธอก,ก็กลัวมากแม่ของเธอก็ให้จุดธูปบอกเล่าดวงวิญ,ญญาณจะได้จากไปอ่าเธอก็ทําแต่ก็ไม่ได้ผล เธอมาเล่าที่สนามออกกําลังภายหลังว่าะตะลุงเนี่ยไปเข้าฝันบอกว่าอยากรัวกันเลยแกมาไม่ได้ทําอะไรหรอกแค่อยากจะเห็นหน้าเท่านั้นน่ะโอ้ยแค่อยากจะเห็นหน้าแล้วเธอก็เสียวแล้วไม่สบายใจนอกจากนี้นยังรู้สึกว่าเวลาไปไหนมาไหนคล้ายๆมีคนตามอยู่ใกล้ๆตลอดอมีลมบูบบบบก่อนนั้นไม่เคยรู้สึกอย่างนี้จนกระทั่งแม่ต้องพาเธอไปรดน้ำมนต์เพราะว่าเธอออกจะหวาดผวาระแวงไม่มีความสุขขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนกระทั่งค่อยๆดีขึ้นอ่ะ ปรากฏว่าวิญญาณตะแก่เนี่ยตอนหลังเนี่ยไปอยู่ที่บ้านร้างเนี่ยทําให้คนหวาดกลัวะแต่ก็ไม่ได้ไปทําอะไรใครแค่ยืนที่ระเบียงให้คนเห็นเท่านั้นตามธรรมดาบางคืนยังมีพวกกิยามุดป่าเข้าไปเสพยากันในบ้านทีนี้หลังจากผีลุงจันท์เข้าไปอยู่แล้วพวกเด็กกิยาก็โดนผีหลอกเข็ดที่ทีนี้ไม่กล้าเข้าไปมั่วสมมีคนหนึ่งถึงกับจับไข้หัวโกรนก่อนหน้านั้นก็เคยมีพวกวัยรุ่นพาผู้หญิงเข้าไป ตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปยุ่งแล้วเพราะว่าผีเข้าไปอยู่แทนเออก็อดีเหมือนกันเออเวรกรรมผีตาจัน์ก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตท,ที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาสวัสดีครับ